ข้าวจัดเป็นอาหารหลักที่สำคัญของคนทั่วโลกมีผู้คนกว่าครึ่งโลกรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักสำหรับคนไทยเรานี้ก็รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักกันมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและให้พลังงานที่สำคัญกับชีวิตในแต่ละวันค่ะข้าวที่เรารับประทานนั้นจะต้องมีกรรมวิธีในการสีเพื่อที่จะเอาเปลือกออกส่วนข้าวที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุคือข้าวที่สีออกแต่น้อยยังทำให้มีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่เราเรียกว่ารำอยู่ข้าวที่ให้คุณประโยชน์และยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวได้แก่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเป็นต้นค่ะในข้าวกล้องนั้นมีโปรตีน 7-12% ซึ่งการขาดสีข้าวกล้องจนเป็นสีขาวจะทำให้โปรตีนนั้นสูญหายไปถึง 30%ฟังรู้แล้วอาจผิวเผินนะคะแต่อย่าลืมว่าคนเรากินข้าววันละ3มื้อและกินทุกวันเพราะฉะนั้นการกินข้าวให้ประโยชน์สูงสุดก็ควรนึกถึงคุณค่าและแร่ธาตุที่อยู่ในข้าวนั้นด้วยในข้าวกล้องมีแร่ธาตุที่มากกว่าข้าวขาวก็คือวิตามิน B รวมซึ่งมีคุณประโยชน์ช่วยให้เราไม่อ่อนเพลียกล้ามเนื้อไม่ปวดอักเสบช่วยบำรุงระบบประสาทอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในข้าวกล้องยังมีไนอาซินซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบการทำงานของผิวหนังลิ้นกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งโรคที่เกิดจากการขาดไนอาซินนั้นได้แก่ท้องเสียผิวหนังหยาบอักเสบและกร้านนอกจากนี้การกินข้าวกล้องนั้นยังจะช่วยให้กากใยซึ่งทำให้ไม่มีอาการท้องผูกและช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงการกินข้าววันละ3มื้อที่มีคุณค่าและแร่ธาตุนั้นก็ให้ประโยชน์ที่สูงสุดแก่ร่างกายเราโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะการรับประทานข้าวที่ขัดสีแต่น้อยถือว่าเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีทีเดียวเลยค่ะ